ที่ท่านกรรมการวิสามัญ49ท่านครับสัดส่วนก็จะเป็นของคณะรัฐมนตรี8ท่านนะครับสัดส่วนกรรมการของวุฒิสภา14ท่านสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร27ท่านนะครับขอเชิญสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีเสนอครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขออภัยค่ะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน8ท่านดังนี้1นางกนกวรรณวิลาวัลย์2นายสวัสดิ์ผู้ทอง3นางสาวทรงศรีวีระรังสยากร4นายณภมนทน100,000เปี่ยม5นางสาวธรรมรงค์ลักษณ์ลาภินี6นายชินวรบุญเกียรติ7นายวัชรพลโตมรศักดิ์8ศาสตราจารย์โกวิทพวงงามกราบขอบพระคุณค่ะครับต่อไปสมาชิกวุฒิสภา14ท่านครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายวันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวน14คนดังนี้1นายเฉลาพวงมาลัย2นายถาวรเทพวิมลเพชรกูล3นางกอบกุลอาภากรณ์อยุธยา4นายออนกาดกระโทก5ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์6พลเอกประสาทสุขเกษตร7นายอัมพลจินดาวัฒนะ8พลตรีโอสถภาวิไล9พลเอกไตรโรจน์คุดเวโช10พลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชา11นางเบญจรัตน์จริยธาราสิทธิ์12นายสมชายเสียงหลาย13นายตวงอันทชัยและ14นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองครับถูกต้องครับต่อไปพรรคเพื่อไทย8ท่านครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน8ท่านดังนี้1นายนิยมเวชกามา2นายธนกรชัยกุล3นายวันนิวัฒน์สมบูรณ์4นายธีรศักดิ์วรรณปัญญา5นางสาววิสารดีเตชะธีรวัตร6นางสาวนหทัยทิวไผ่งาม7นายจิรยุห่วงทรัพย์8นางอนุรักษ์บุญสนขอผู้รับรองค่ะครับผู้รับรองนะครับ10ท่านครับถูกต้องครับต่อไปพรรคพลังประชารัฐ7ท่านครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐจำนวนทั้งสิ้น7ท่านดังต่อไปนี้ค่ะท่านที่1ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์พรนิมิตท่านที่2นายณัฐทีถิ่นสาคูท่านที่3นายสมศักดิ์พันเกษมท่านที่4นายเกษมสุภรานนท์ท่านที่5นางกรณิตงามสุคนรัตนาท่านที่6นางบุญญาพรนาตธนพัฒน์ท่านที่7ว่าที่พันตรีสรชาติวิชยะสุวรรณพรหมขอผู้รับรองด้วยค่ะครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคภูมิใจไทย3ท่านครับ
กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในโควต้าพรรคภูมิใจไทยจำนวน3ท่านรายชื่อ3ท่านดังนี้ครับ 1. นายกรวีปิศนานันทกุล 2. นายพระโยมชินวงศ์ 3. นางกรวิภาขวัญเพชรขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองนะครับครับถูกต้องเลยครับต่อไปพรรคก้าวไกล3ท่านครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล3คนครับ 1. ปฏิพัฒน์สันติภาดา 2. พิมพ์การจิรติวิราปกรณ์ 3. พงทัศน์วณิชชานันท์ขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองครับต้องเลยครับพรรคประชาธิปัตย์3ท่านครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์3ท่านดังนี้ครับ 1. นายประกอบรัตนพันธ์ 2. นายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์ 3. ด็อกเตอร์สุทธศรีวงสมานขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับครับต้องครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา1ท่านครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายวิทยาสีชมพูขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองด้วยครับครับขอผู้รับรองด้วยครับครับครับถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทย1ท่านครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรุณสลินพรรคเสรีไทยครับพรรคเสรีไทยขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเสรีไทย1ท่านขอเสนอนายจิรพัฒน์สัจยากรขอผู้รองด้วยครับขอผู้รองนะครับ10ท่านครับช่วยรับรองหน่อยครับครับผมครับถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาชาติ1ท่านครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคประชาชาติจำนวนหนึ่งท่านคือนายพิรุณพิหักเคนขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรอง10ท่านด้วยครับครับเรียบร้อยครับต่อไปท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมาธิการรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.จำนวน49คน 1. นางกนกวรรณวิลาวรรณ 2. นายสวัสดิ์ผู้ทอง 3. นางสาวทรงศรีวิระรังสยากร 4. นายณภะมณฑล 100,000 เปี่ยม 5.นางสาวทำรงรักลาพินี 6. นายชินวรบุญเกียรติ 7. นายวัชรพลโตมรศักดิ์ 8. ศาสตราจารย์โกวิทพวงงาม 9. นายเฉลาพวงมาลัย 10. นายถาวรเทพวิมลเพชรกุล 11. นางกอบกุลอาภากรณ อยุธยา 12.นายออนกาดกระโทก 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัยบุญยลีพรรณ 14. พลเอกประสาทสุขเกษตร 15. นายอัมพลจินดาวัฒนะ 16. พลตรีโอสถภาวิไล 17. รองศาสตราจารย์พลเอกไตรโรธครุฑเวโช 18.พลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชาญบัญชา 19. นางเบญจรัตน์จ
จริยธาราสิทธิ์20นายสมชายเสียงหลาย21นายตวงอันทชัย22นายเฉลิมชัยเฟื่องคอน23นายนิยมเวชกามา24นายธนกรชัยกุล25นายวันนิวัฒน์สมบูรณ์26นายธีรศักดิ์วรรณปัญญา27นางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์28นางสาวนหทัยทิวไผ่งาม29นายจิรายุห่วงทรัพย์30นางอนุรักษ์บุญสน31ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์พรนิมิตร32นายณัฐธีถิ่นสาคู33นายสมศักดิ์พันเกษม34นายเกษมสุภรานนท์35นางกรณิตงามสุคนรัตนา36นางบุญญาพรนาตะธนพัฒน์37ว่าที่พันตรีสรชาติวิชยะสุวรรณพรหม38นายกรวีปริศนานันทกุล39นายพโยมชินวงศ์40นางกรวิภาขวัญเพชร41นายปฏิพัฒน์สันติพาดา42นางสาวพิมพ์การกีรติวิภาปกรณ์43นายพงษ์ทัศน์วิชานันท์44นายประกอบรัตนพันธ์45นายบัญญัติเจตนจันทร์46นางสุทธศรีวงสมาน47นายวิทยาสีชมพู48นายจิรพัฒน์สัตยากร49นายวิรุณพิหักเคนครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับต่อไปก็ขอเชิญเสนอเวลาประยัติครับท่านประธานที่เคารพค่ะท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะดิฉันขอเสนอระยะเวลาวันแปรยติจำนวน15วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองนะครับครับ10ท่านครับสมาชิกมีความเห็นไม่อย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีความเห็นอย่างอื่นถือว่าสภาให้แปรยติใน15วันนะครับก็จะจบกระบวนการพิจารณามีเรื่องที่พรรคเพื่อไทยขอเปลี่ยนชื่อกรรมธิการวิสามัญพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับขอเชิญนะครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจากนายนพคุณรัฐพทัยเป็นนายวีระบูลเสมาทองขอผู้รับรองค่ะขอผู้รับรองนะครับครับได้เปลี่ยนจากคุณนพคุณรัฐพทัยเป็นนายวีระบูลเสมาทองครับครับที่ประชุมอนุญาตครับสำหรับการประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ปศนี้ทางขอให้แจ้งนัดนะครับจะประชุมครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2564เวลา 14:30 นณห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB401 ชั้น4ครับเรียนที่ประชุมที่เป็นกรรมการได้รับทราบครับก็จบวาระนี้นะครับต่อไปก็